สวัสดีจ้าชาวโลกวันนี้นะคะก็กลับมากับการช่วง DIY นี่เองวันนี้เราจะมาทำไวชาร์ตแบ็คไลท์กันนั่นเองนะคะใช่แล้วทุกคนได้ยินไม่ผิดหรอกซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะทำนะก็จะมีมาร์กเกอร์สีน้ำเงินกับสีม่วงเพราะมันเป็นแบ็คไลท์ไงมันถึงต้องใช้สีน้ำเงินกับสีม่วงกรรไกรแล้วก็สกอตเทปแล้วก็แผ่นใสเอาล่ะเริ่มทำกันเลยก็คือเราจะทับไอ้หัวปอกแบ็คไลท์นะคะให้มันสามารถสวมแบบนี้ได้สามารถสวมเข้าไปได้เพราะว่าไฟใช้ของเราค่ะมันสามารถสูงเข้าสูงออกได้นะคะพอดีอันเนี้ยมันไม่ได้ใช้มานานก็จะมีความฝืดนิดนึงคราวนี้ก็คือเราจะมาทำทรงกระบอกนะจ๊ะคือน้องยาวประมาณนี้แล้วก็ตัดขอบถึงประมาณตรงนี้ก็พอแล้วแล้วก็นำไหนส่วนไหนนะสีม่วงซ้อนสีน้ำเงินดีกว่าน้ำเงินซ้อนม่วงแล้วก็เอามาเทียบกันสกอตเทปแปะรอบแล้วเราก็ได้ไอตัวเขาเรียกว่าไงนะหลอดไฟแบ็คไลท์นี่เองนะคะและเราก็ทำตัวที่สวมมาแล้วด้วยนะคะก็คือเอาตัวแบ็คไลท์กับปลอกสนเนี่ยมาประสานเป็นหนึ่งเดียวกันคราวนี้เราได้รวบรวมของที่จะเอามาทดสอบกันวันนี้นะคะก็จะมีของที่3 Interact กับแสงแบ็คไลท์ได้นะคะนี่ค่ะก็จะมีของพวกนี้วิธีการใช้ก็คือสวมเข้าไปโอเคปิดไฟสามสองหนึ่งโอเคเปิดไฟโอเคเห็นแล้วเนาะโอเคเห็นข้อมือแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันสามารถอินเทอร์แอคกับสีนีออนได้อะปกเสื้อก็เช่นกันเพราะว่าปกเสื้อสีเนี่ยมันเป็นสีชมพูนีออนเหมือนกันโอเคเราหยิบโมเดลชิโนบุจากเรื่องดาบิคาอสูรมาแล้วจ้าแล้วเราจะทำการฉายแสงสังเกตเลยว่าสีที่เขาทาลงไปเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนีออนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แค่สีชมพูเท่านั้นนะอันนี้ก็เช่นกันอุ้ยกับหัวพวกปากกาไฮไลท์ที่เราชอบเขียนกันเขียนกันตอนม.ปลายนี่แหละ
วกสีชมพูสีเหลืองสีส้มนี่แหละหรือสีเขียวเนี่ยที่เป็นสีนีออนอ่ะก็อินเทอร์แอคได้เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผลงานอันนึงที่เราใช้นี่นะคะแต้นไฟฉายแบคไลท์เนี่ยจะทำปฏิกิริยากับสีเฉพาะที่มีเป็นเรืองแสงเท่านั้นนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะงานปาร์ตี้ในงานคริสต์มาสอย่างนี้หรือเอาไปทำงานได้หลากหลายแบบขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนะจ๊ะเอาไปใช้ให้สนุกกันเต็มที่ได้เลยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาวโลกคนอื่นได้รู้ด้วยกันทุกคนด้วยนะสำหรับตอนนี้บ๊ายบาย